ครับเราเป็นรายการแรกของโลกเลยนะครับที่วันนี้ VIP K เนี่ยจะได้พามาเปิดบ้านของคุณลิซ่าแบ็คพิงค์วันนี้ก็พามาได้เห็นแค่สนามหน้าบ้านของน้องลิซ่านะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็น FC Blackpink ทั้งทีมเป็นดิ้งนะเป็นดิ้งนะเออเป็นดิ้งเทปนั้นน่ะคือไปหาคุณ DJ PK ก็คุยเรื่องบ้านเขาแต่งบ้านซื้อบ้านอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็มากระซิบผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณแม่ของน้องลิซ่าน่ะเขามาซื้อที่ที่นี่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเรามาพูดแบบนี้เราเป็น FC เราก็อยากรู้ขออนุญาตเขาอย่างครับผมขอโทษครับจ้าต่อไปเนี่ยผมจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วนะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะก็กำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าปลอดภัยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเป็นห่วงน้องสมมติถ้าใครเป็นห่วงน้องอยู่เนี้ยจะบอกว่ามันเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆนะคะจากประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมที่ทำเอาดีเจเพชรจ้านะคะโดนทัวร์ลงสนั่นค่ะเมื่อทำคลิปเปิดพิกัดบ้านลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์โดยเจ้าตัวได้ไปถ่ายรายการเยี่ยมชมบ้านดีเจพีเคนะคะลงในช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุดหรูที่มีคนดังแล้วก็เศรษฐีพากันจับจองเป็นเจ้าของโดยใช้ชื่อคลิปว่าเปิดบ้านดีเจพีเคหมู่บ้านร้อยล้านสวยสุดในกรุงเทพข้างบ้านลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนะคะก็เป็นการพูดคุยกับ DJ PK ค่ะซึ่งบางช่วงที่ DJ PK นะคะเผยว่าตนเองนั้นเป็นคนแนะนำค่ะให้แม่ของลิซ่ามาดูแล้วก็สุดท้ายนะคะลิซ่าก็มาซื้อที่ในหมู่บ้านเช่นกันโดยระหว่างการเดินชมสวนต่างๆภายในหมู่บ้านซึ่งพบว่านะคะมีบ้านคนดังอยู่เป็นจำนวนมาก DJ เพชจ้าก็ได้จอดรถนะคะใกล้กับบริเวณที่ดินเปล่าของสาวลิซ่าพร้อมกับพูดว่าเอาละครับทุกคนเราเป็นรายการแรกของโลกที่เฮีย PK มาเปิดบ้านของคุณลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่ง PK นะคะก็ได้เดินเข้ามาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเราไปที่อื่นงานนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้บอกสถานที่หรือถ่ายบ้านของสาวลิซ่าแต่ก็ถูกแฟนๆมองว่าเป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเรื่องนี้นะคะดีเจเพชรจ้าได้ชี้แจงผ่านรายการทัวร์มาลงข่าวว่าไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญ PK ปิยวัฒน์เขาบอกว่าคุณแม่ของลิซ่าซื้อที่ดินบริเวณนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันผมก็เป็นบลิงชอบหนักมากหมู่บ้านนี้เซเลบอยู่เยอะซานีก็อยู่ผมก็พาไปดูหลายหลังแล้วมาปิดท้ายตรงนี้เป็นที่ดินที่คุณลิซ่าซื้อไว้ไม่ได้เป็นบ้านของเขาเราเห็นแค่ที่ดินเขาเราก็รู้สึกดีผมขอโทษครับต่อไปนี้จะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปหิวแสงอะไรถ้าไปทำให้ FC ของน้องไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยจริงๆเราไม่มีเจตนาอะไรแบบนั้นเราแค่ตื่นเต้นเราก็เป็นแฟนคลับน้องก็กลัวซาแซงจะเข้าไปผมขอโทษครับต่อไปนี้จะไม่ถ่ายอะไรแบบนี้อีกแล้วบอกที่ทำไปเพราะว่าชอบลิซ่าเหมือนร้านกาแฟที่น้องเคยมาร้านลูกชิ้นที่น้องเคยมาอะไรแบบนี้ก็ตื่นเต้นตอนนี้ในทวิตน่าจะหนักอยู่ขออภัยถ้าทำอะไรแล้วไม่ถูกใจ FC ด้วยนะครับต้องใช้วิจารณญาณเยอะเลยต้องบอกก่อนว่าผมเป็น FC Blackpink ทั้งทีมเขาอยู่แล้วเป็นดิ้งนะเออเป็นดิ้งเทปนั้นน่ะคือไปหาคุณ DJ PK ก็คุยเรื่องบ้านเขาแต่งบ้านซื้อบ้านอะไรยังไงก็สายเขาก็มากระซิบผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณแม่ของน้องลิซ่าน่ะเขามาซื้อที่ที่นี่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเรามาพูดแบบนี้เราเป็น FC เราก็อยากรู้ขออนุญาตเขาอย่างครับผมขอโทษครับจ้าต่อไปเนี่ยผมจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วชอบไงคนมันชอบเข้าใจติ่งคือตกใจอะตื่นเต้นเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ตื่นเต้นคล้ายๆกับแบบร้านกาแฟนี้น้องเขาเคยมาร้านลูกชิ้นนี้เขาเคยมาอะไรอย่างงี้เข้าใจพี่ตรงนี้ที่เขาเคยถ่ายรูปกูก็ตื่นเต้นด้านพิธีกรร่วมอย่างคุณซานินะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งเดียวกันกับลิซ่าเจ้าตัวก็ออกมายืนยันให้แฟนคลับได้สบายใจถึงความปลอดภัยของหมู่บ้านนะคะว่าซาแซงเนี่ยตามน้องไปไม่ได้แน่นอนค่ะเธอนะคะได้บอกว่าจริงๆคือเขาแค่ห่วงความปลอดภัยแหละแต่จะบอกในฐานะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นกำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรปลอดภัยมากถ้าใครเป็นห่วงน้องอยู่มันเซฟตี้มากจริงๆซาแซงเข้าไปไม่ได้แน่นอนไม่ต้องกังวลนะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะก็กำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่า
ปลอดภัยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเป็นห่วงน้องสมมติถ้าใครเป็นห่วงน้องอยู่เงี้ยจะบอกว่ามันเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆนะคะแต่งานนี้นะคะก็ยังทำให้แฟนๆค่ะไม่สามารถเบาใจนะคะถึงความปลอดภัยของลิซ่าได้ค่ะทำเอาสาวซานินะคะก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นไปด้วยเช่นกันอาทิซานิอย่าดูถูกซาแซงแฟนค่ะคอนโดที่มีความปลอดภัยซาแซงยังงัดไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้เลยปัญหาค่ะคนนอกเข้าไม่ได้อีกต่อไปตอนนี้ซาแซงคงเป็นคนที่ซื้อปลูกบ้านรอมรอบบ้านน้องแล้วมันกลายเป็นคนในแล้วค่ะไม่ใช่คนนอกซาแซงมันมากนะคะบ้านจัสตินราคา300ล้านบอดี้การ์ดเกือบ30คนยังโดนผู้หญิงบุกถึงในบ้านได้เลยไม่ต้องดูถูกค่ะไม่จำเป็นไม่ต้องพูดถึงเขาโดยไม่ขอซานิวินิจฉัยค่าซาแซงน้อยไปเสร่อไปบอกที่อยู่อีกชีวิตตัวเองไม่เคยโกอินเตอร์เลยไม่รู้หรอกว่าศิลปินระดับโลกแฟนคลับเขามีเงินเป็นจำนวนมากแฟนคลับจะเป็นเด็กหรอซาแซงเท่ากับพวกคุณค่ะก็เรียกได้ว่าแม้งานนี้นะคะดีเจเพชจ้าจะออกมาขอโทษกับการกระทำของตัวเองแล้วและพิธีกรร่วมรายการอย่างคุณซานิก็ช่วยยืนยันนะคะว่าหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยปลอดภัยแต่แฟนๆก็ยังอดห่วงไม่ได้ค่ะเพราะว่าซาแซงนะกลัวกว่าที่คิดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ